ก็ศึกษาดูหลายๆทางครับว่าวิธีไหนจะให้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดโดยที่ยังต้องเป็นวิธีที่อยู่ในระบบครับตอนนี้เราอยู่กับคุณภูมิอาทิพัสสุพัฒนโชตนะคะสวัสดีค่ะคุณภูมิคะสวัสดีครับไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้นะคะแต่ว่าบางช่วงของชีวิตก็ทำให้เราต้องเป็นหนี้อย่างกรณีของคุณภูมินะคะซึ่งเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินมาโดยตลอดอะไรที่ทำให้ต้องเป็นหนี้ถึง 400,000 บาทคะหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดใช่ไหมครับรายได้ของคนในครอบครัวก็ลดลงครับผมมันก็เลยทำให้ถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเอามาช่วยเหลือคนในครอบครัวครับผมเขาเป็นหนี้จากอะไรคะเป็นหนี้จากบัตรเครดิตครับเป็นหลักเลยแล้วก็เป็นเงินค่าผ่อนบ้านเราเองก็ไม่ทราบมาก่อนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ถึงได้มารับทราบครับผมคุณภูมิก็เข้าไปแก้หนี้ให้แต่ว่าโจทย์ในการแก้หนี้ของคุณภูมิก็คือว่าจะต้องไม่ไปเป็นหนี้นอกระบบนะคะคุณภูมิทำอย่างไรคะใช้วิธีศึกษาการใช้เงินจากในระบบครับอย่างเช่นเรากดเงินจากบัตรกดเงินสดหรือว่ากดเงินจากบัตรเครดิตนะครับหรือว่าไปขอสินเชื่อใหม่แต่ว่า3วิธีนี้มันจะมีดอกเบี้ยที่สูงเกิน 20% ต่อปีครับแล้วพอได้คุยกับธนาคารนะครับก็มาพบว่ายังมีวิธีนึงก็คือการเอาวงเงินในบัตรเครดิตเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วโอนเข้าบัญชีซึ่งวิธีนี้ทำให้เราได้ดอกเบี้ยดีกว่าอยู่ที่ประมาณ10-10ปลายๆก็เลยติดต่อไปที่ธนาคารที่เราถือบัตรอยู่ครับตอนนั้นเอารายละเอียดต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วดูจากอะไรบ้างคะหลักๆ ก็ต้องดูจากดอกเบี้ยครับผมแล้วก็วิธีการชำระถ้าเราต้องการจะปิดเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราสามารถปิดได้ไหมโดยที่ขอชำระแต่เงินต้นและปัดดอกทิ้งครับสรุปแล้วเลือกมา2ธนาคารครับผมธนาคารแรกเนี่ยกู้ไปรวมประมาณ 230,000 บาทนะครับแล้วก็ธนาคารที่2เนี่ยประมาณ 170,000 บาทผมก็ไปทำตารางดูก่อนว่าเมื่อรวมค่างวดแล้วเนี่ยแต่ละเดือนชำระเท่าไหร่แล้วก็จะแบ่งไว้ว่าค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะครับอยู่ที่ไม่เกิน 50% ของรายรับเพื่อที่ว่าเรามีเงินเหลือทำใช้ชีวิตประจำวันปกติได้ครับแล้วก็เราบอกที่บ้านว่าจะเก็บเงินเขาเนี่ยอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทครับผม36งวดครับแต่จริงๆคุณภูมิกะว่าจะเก็บของเขาต่อไป48เดือนใช่ครับผมตั้งใจว่า12เดือนหลังเนี่ยจะเป็นเงินเก็บไว้ให้ที่บ้านเป็นเงินฉุกเฉินครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นหนี้อีกวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภูมิมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับและช่วงนี้เราจะไปพบกับกูรูนะคะที่จะมาแนะนำเมื่อเราขาดสภาพคล่องจะขอสินเชื่อมาช่วยเหลือได้อย่างไรค่ะก่อนเป็นหนี้เนี่ยขอให้คิดดูก่อนว่ามีความจำเป็นหรือช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราหรือเปล่าและเมื่อกู้มาแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราจ่ายคืนไหวหากจำเป็นต้องขอสินเชื่อควรเริ่มต้นที่ข้อ1ถามตัวเองว่าเรากู้เงินนั้นไปเพื่ออะไรข้อ2หาข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของเราซึ่งในท้องตลาดมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งแบบที่ต้องใช้หลักประกันในการขอกู้หรือสินเชื่อแบบที่ไม่ต้องใช้หลักประกันได้แก่บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ออกให้กับเราเพื่อไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการรวมทั้งเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ได้ภายในวงเงินที่กำหนดไว้แต่ถ้าจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 16% ต่อปีสินเชื่อส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้หลากหลายโดยมีทั้งที่เป็นแบบวงเงินหมุนเวียนเช่นบัตรกดเงินสดอีกแบบหนึ่งก็คือสินเชื่อเป็นเงินก้อนอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปีและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถซึ่งเจ้าของรถยังคงมีกรรมสิทธิ์ในรถนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่เป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะข้อ 3เปรียบเทียบคุณสมบัติและเงื่อนไขของการขอสินเชื่อวงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยอาจแตกต่างกันจึงควรเปรียบเทียบหลายๆเจ้าและต้องไม่ลืมเช็คดูว่าดอกเบี้ยที่แจ้งมานั้นเป็นอัตราต่อเดือนหรือต่อปีคิดแบบใดมีเงื่อนไขอื่นอีกหรือไม่เช่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรือสินเชื่อเฉพาะกลุ่มอาชีพค่าธรรมเนียมสินเชื่อแต่ละแบบอาจมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปโดยอาจใช้โปรแกรมเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมมาช่วยเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นดูได้ที่เว็บไซต์ธนาคารประเทศไทยข้อ 4ตัดสินใจเรื่องเราควรเลือกใช้กับผู้ให้บริการที่เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์และเราได้ประโยชน์สูงสุดหากได้รับสินเชื่อแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีวินัยในการชำระหนี้เพื่อสร้างประวัติทางการเงินที่ดีให้แก่ตนเองจะได้ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นในอนาคตคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney อย่าลืมนะคะเริ่มต้นรวยด้วยการออมนำไปสู่หนทางพารวยแน่นอนค่ะ